บาสปอป้อปราบคู่ฮ่องกงฉลุยรอบก่อนรองศึกไชน่าบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์ปอป้อศักดิ์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมืออันดับ5โลกพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเกมแรกกลับมาเอาชนะคู่ฮ่องกง 2-1 เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการหลีหนิงไชน่ามาสเตอร์สเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ประเทศจีนรอบ2หรือรอบ16คู่สุดท้ายบาสปอป้อลงสนามพบกับลีชุนไห่เรจินันอึ้งเซหยาวมืออันดับ23โลกจากฮ่องกงซึ่งทั้ง2คู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนในเกมแรกบาสกับปอป้อตีผิดพลาดเองบ่อยครั้งขณะที่คู่ฮ่องกงเล่นด้วยความเหนียวแน่นและแน่นอนเป็นฝ่ายชนะไปก่อน 21-14 แต่ใน2เกมหลังบาสกับปอป้อเริ่มจับทางคู่ต่อสู้ได้และลดความผิดพลาดลงกลับมาเอาชนะไปในที่สุด 2-1 เกม14 21 21-18 21-8 ใช้เวลา58นาทีรอบก่อนรองชนะเลิศบาสกับปอป้อจะเข้าไปพบกับคู่จากฮ่องกงอีกคู่ตังชุนมานเซยิงซาวตอมืออันดับ11โลกต่อไป